สวัสดีครับพ่ออ้อมทุกคนทุกท่านครับผมมาหาแบ่งครับวันนี้ก็พามาเดินเยี่ยมชมแปลงนาเหมือนเดิมนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานนี้พายุฝนลมแรงมากนะครับผมก็ตกแทบจะทั่วทุกพื้นที่เนาะวันนี้ผมก็เลยมาเดินดูแปลงนะครับผมก็จริงๆแปลงนี้ที่ปล่อยน้ำไว้นะครับผมว่าจะมาใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดสารป้องกันกำจัดทั้งหนอนทั้งโรคแมลงนะครับแต่ทีนี้ตอนนี้น้ำเต็มแปลงแล้วครับน้ำเต็มแปลงเลยเท่ากับตอนที่เอาน้ำขึ้นไว้เลยนะครับผมนี่จะสังเกตเห็นน้ำข้างล่างเต็มเลยนะครับผมก็มาเดินดูนะครับบรรยากาศตอนเช้าครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีหน่อยนะครับผมดูสิครับผมนี่ฮะดูท้องไร่ท้องนาอันนี้ก็นาหลายเจ้านะครับผมที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับผมแต่ตอนนี้ข้าว MGC ครับMGC ที่ค่อนข้างโตดีแต่ก็ดีครับรุ่นนี้หวานหนาหน่อยครับรุ่นนี้หวานหนาหวานหนานิดนึงนะครับเพราะว่าตอนแรกก็กลัวว่าจะไม่งอกด้วยนะครับผมก็หวานหนาไปนะครับเดี๋ยวดูวัน2วันนี้คือฝนตกมันก็ดีอย่างนึงอ่ะนะพวกแม่ผีเสื้อตัวบินมันไม่ค่อยรอดครับผมมันตายนะครับผมมันโดนฝนมันก็ตายนะครับผมเพราะว่าพวกนี้เวลามันโดนน้ำเนาะมันก็ตกลงไปในน้ำนะครับผมไอตัวแม่ผีเสื้อนะครับมันก็จะตายด้วยนะครับผมเราก็ได้เปรียบแบบธรรมชาติล้างธรรมชาตินะครับตอนนั้นก็ได้เปรียบไปแต่ว่าถามว่ามีหนอนไม่มีครับมีหนอนนะครับผมก็ทั้งเราก็ต้องทั้งฉีดยาฉีดอะไรไปด้วยนะครับผมก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะครับผมนี่อันนี้ก็แมลงนะครับแมลงอันนี้ดูดีๆนะครับผมมี2แบบนะครับแบบหนึ่งคือไอ้ตัวที่กัดข้าวนะครับผมอีกแบบหนึ่งเป็นตัวที่ช่วยกินแมลงนะครับผมมันมี2แบบนะครับคือถ้าเกิดว่าตัวดำนะครับตัวดำเป็นลักษณะมีแบบนี้แหละนะครับผมก็จะเป็นแมลงกระเบื้องนะครับผมหรือแมลงหลานะครับผมที่มันกัดข้าวนะครับผมตอนนั้นกัดข้าวมันหนูกัดเลยครับผมกัดขาดข้าวเสียหายเลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแบบนี้นะมีสีแดงนะครับผมไอ้ตัวนี้มันจะกินแมลงมันจะกินไข่ของหนอนนะครับนั่นแหละมันจะกินไข่ของผีเสื้อที่เป็นหนอนนะครับคือเราต้องรู้นะครับผมว่าตัวไหนเป็นแมลงที่ดีต่อเราตัวไหนเป็นแมลงที่ไม่ดีต่อเรานะครับผมก็เป็นวิธีการสังเกตนะครับผมอีกตัวนึงนะครับผมว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับถ้ามันมีแมลงในแปลงนานะครับจะเป็นแมลงดีหรือไม่แมลงไม่ดีนะครับผมเราก็ต้องมีการฉีดสารเพื่อป้องกันกำจัดอยู่ดีเนื่องจากว่ามันอยู่ด้วยกันนะครับผมทั้งแมลงที่ดีทั้งแมลงที่ไม่ดีนะครับผมมันอยู่ด้วยกันนะครับผมเราก็เลยต้องทำการจัดการนะครับผมหลายอย่างนะครับผมให้อย่างนั้นนะให้แปลงเราปลอดภัยเนาะนะครับผมให้แปลงเราปลอดภัยนะครับผมก็ดูไปนะครับผมสบายหูสบายตากันนะครับผมก็นาข้าวปีนี้นะถือว่าได้เปรียบอย่างนึงนะครับผมคือฝนฟ้ามาดีนะครับผมก็การเจริญเติบโตจะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของพวกที่ข้าวอานจากสารเคมีหรือพวกที่เป็นน้ำเปรี้ยวน้ำแดงนะครับผมก็จะไม่ค่อยมีปัญหาตรงนั้นเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าฝนลงมาช่วยนะครับผมพอฝนตกลงมาช่วยนะครับผมปัญหาเหล่านั้นก็จะลดน้อยลงไปนะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นผลดีกับเรานะครับเราเวลาเราใส่ปุ๋ยนะครับข้าวก็จะกินปุ๋ยได้ดีหน่อยนะครับมันก็จะดีกว่าที่สภาพอากาศแบบร้อนจัดๆนะครับผมพอฝนตกมางี้นะครับผมอากาศเย็นนะฮะนี่อากาศเย็นสบายแล้วก็มันก็เหมือนข้าวได้ผ่อนคลายนะครับนี่นะครับดูนะฮะพื้นที่ข้าวนะครับก็ตอนนี้ได้40กว่าวันแล้วนะครับไม่ใช่สิได้60กว่าวันแล้วนะครับผมข้าวเหมือนแต่ยังเล็กอยู่นะครับผมข้าวเหมือนแต่ยังเล็กอยู่เนื่องจากว่าปกติแล้วนะครับผมหว่านข้าวหน้านี้ข้าวจะโตไม่ค่อยดีเท่ากับหน้าหนาวนะฮะเท่ากับหน้าหน้าไม่ใช่หน้าหนาวสิหน้าเขาเรียกหน้าอะไรหนแรกนะฮะตัวนี้ถ้าเกิดหนนี้เนี่ยถ้าเกิดได้โตก็จะโตแบบแกนๆหน่อยนะครับผมคือต้นไม่อวบสมบูรณ์เอาง่ายๆครับนะฮะต้นจะไม่อวบสมบูรณ์นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แหละคือการเจริญเติบโตทางที่มันเป็นที่สูงนะครับผมมันก็จะไม่สูงไม่พุ่งมากนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าที่เป็นที่ลุ่มๆนะครับผมมันก็ยังโตดีอยู่นะครับอันนี้ผมให้ดูแม่ผีเสื้อนะฮะมันไม่ยอมโฟกัสให้เลยนะครับ
นี่ยนี่คือแม่ผีเสื้อนอนกอนะครับผมก็นี่แหละครับผมข้อดีของการมาสำรวจเปลี่ยนแปลงครับก็คือเราได้เห็นนะครับผมหลายๆอย่างนะครับผมข้าวหัวนี้มันโตไม่ดีก็จริงนะครับผมแต่เกิดเราใส่ปุ๋ยเราให้น้ำเราให้ธาตุอาหารอย่างเหมาะสมนะครับผมมันก็จะโตดีได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีเหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้ก็ที่ผ่านมาก็มีทั้งหนอนทั้งที่เป็นหนอนม้วนใบและหนอนกอนะครับผมค่อนข้างที่จะเข้าทำลายเยอะหน่อยนะครับผมก็จะมีปัญหาตรงนั้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เราทำการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดไปแล้วนะครับผมมันก็จะทุเลาเบาบางลงไปนะครับผมเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมนี่อันนี้คือผีเสื้อของนอนกอข้าวนะครับผมนี่หลายๆท่านก็จะพอรู้แล้วเนาะนะครับผมนี่ผีเสื้อนอนอันนี้คือหนอนกอนะครับผมนี่คือหนอนกอนะนะครับนี่ให้ดูกันชัดเลยนะครับผมโอเคครับผมก็วันนี้ไม่มีประเด็นอะไรมากนะครับผมพาเดินดูข้าวพาเดินชมท้องไร่ท้องนานะครับผมหลังจากที่ฝนตกเมื่อวานค่อนข้างเยอะนะครับผมก็หลายๆที่ต้นไม้หักโค่นนะครับผมก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับผมใครที่ลงท้องไร่ท้องนานะครับผมก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับผมก็หลายๆที่ก็เนี่ยครับผมบรรยากาศค่อนข้างสดชื่นครับนะวันนี้ใครที่มีปัญหาเนาะนะครับผมก็ยังเหมือนเดิมครับเข้ามาสอบถามกันได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับผมท้องนาท้องไร่ข้าวนาเป็นยังไงหว่านข้าวพันธุ์อะไรนะครับผมก็เอามาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันได้นะผมใครที่มีปัญหาท้องไร่ท้องนาเนาะนะครับผมก็สามารถที่จะเอามาพูดคุยกันได้ใส่ปุ๋ยแบบไหนตอนไหนยังไงดีนะครับผมอยากให้เป็นตรงนี้เป็นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นที่แชร์กันนะครับผมอย่างน้อยๆก็ให้หลายๆคนหลายๆท่านที่ยังไม่เคยทำนะฮะได้ประโยชน์เต็มที่นะครับผมกับการทำไร่ทำนานะครับผมจะได้มีกำลังใจกันไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ในเรื่องของราคาผลผลิตมันก็ไม่ได้สู้ดีอะไรมากนะครับผมเพราะว่าถ้าเทียบกับปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งปุ๋ยทั้งยาเองนะฮะก็ค่อนข้างที่จะมองได้ว่าราคาก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ถามว่าราคาเทียบเท่ากับขึ้นกว่าเดิมไหมจากแต่ก่อนก็ขึ้นกว่าเดิมครับผมขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเยอะกว่าเดิมแต่ว่าเมื่อมาเทียบกับราคาปัจจัยผลิตการผลิตนะครับผมมันก็น้อยนะครับผมเนาะโอเคตรงนั้นเราก็คงจะไม่พูดถึงหรือพูดถึงได้น้อยนะครับผมวันนี้ก็คงจะมาดูมาชมนะครับผมท้องไร่ท้องนานะครับผมเนาะบรรยากาศที่ช่วงเช้าๆนะครับผมถือว่ามาเยี่ยมชมบรรยากาศก็แล้วกันนะครับผมใครที่มีปัญหาก็มาเดิมเช่นเคยครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมใครที่มีข้อสงสัยตรงไหนนะครับผมไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับผมก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้ SBM26 ครับมาสอบถามก็ได้นะครับผมพูดคุยกันเนาะนะครับผมก็วันนี้มหาแม่งเองคงมีเรื่องราวแค่นี้นะครับผมเรามาฝากให้ทุกคนทุกท่านนะครับผมหมั่นสำรวจแปลงเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมก็เป็นวิธีการดูแลแปลงที่ค่อนข้างที่จะดีที่สุดแล้วนะฮะเนาะโอเคครับผมวันนี้คงขอลาไปแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมว่าน่ามีเรื่องราวดีๆยังไงนำมาฝากทุกคนทุกท่านกันอีกครั้งนึงสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ